แล้วเรานะคะจะมาแนะนำดอกของกระบองเพชรใน EP 2กันต่อเลยค่ะเอาใจสายดอกกันแบบจุกๆไปเลย DDT Garden แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าแมมขนนกค่ะโดยที่แมมขนนกนี่นะคะถ้าเลี้ยงเป็นฟาร์มก่อนนะคะเขาจะมีความน่ารักตะมุตะมิมากเลยล่ะค่ะแล้วดูสิเขาสามารถออกดอกได้เป็นพุ่มแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆซึ่งดอกของขนนกนะคะเขาจะมีดอกสีชมพูแล้วก็ดอกสีขาวค่ะโดยที่ดอกสีชมพูนะคะจะเป็นตัวที่มีลักษณะพิเศษนั่นเองโดยที่ถ้าสีชมพูนะคะที่ดอกเขาเข้มเท่าไหร่นะคะราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ขอบอกอีกอย่างนึงนะว่าไอ้เจ้าขนนกเนี่ยนะคะบางสายพันธุ์เขามีกลิ่นหอมๆด้วยนะซึ่งเวลาที่เราเดินเข้าไปในโรงเรือนแล้วเขาบ้านเนี่ยเราจะได้กลิ่นโชยโชยหอมๆมาซึ่งดีต่อใจเช่นเดียวกันค่ะแล้วแมมชนิดต่อมานะคะก็คือแมมนกฮูกนั่นเองค่ะโดยที่ดอกที่เป็นสีเบสิกของแมมนกฮูกนะคะจะเป็นดอกสีขาวค่ะแล้วถ้าพิเศษขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นสีดอกสีชมพูนั่นเองค่ะโดยที่ดอกของแมมโนฮุกนะคะถ้าเทียบกับแมมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะดอกเล็กมากๆเลยนะคะรวมถึงเกสรตัวเมียด้วยนั่นเองทำให้เวลาผสมเกสรเนี่ยมันจะต้องเล็งดีๆเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะอาจจะยัดเกสรตัวผู้เข้าไปไม่ได้แบบไม่ตรงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขานะคะมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะเมื่อเขาต้นใหญ่ๆจนโตเป็นกอนะคะก็ทำให้หลายๆคนนะคะหามาสะสมโนจนช่วงหลังๆเนี่ยราคาเขาพุ่งไปแรงมากเลยทีเดียวละค่ะแล้วข้อเสียของเขาอีกอย่างนึงนะคะก็คือเขาโตค่อนข้างที่จะช้ามากด้วยความที่หนามเขานะคะอยู่ติดแน่นจนไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้นงแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ทำให้สาวกที่ชอบแมมนกฮูกนะคะหยุดเสือนางได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือน้องดิสโก้นั่นเองค่ะดิสโก้แคคตัสนะคะซึ่งที่เพื่อนๆ เห็นเนี่ยเขามีลักษณะนะคะดอกสีขาวเนาะแล้วก็ความที่ไม่เหมือนต้นกระบองเพชรต้นอื่นๆนะคะก็คือเขาจะชอบบานตอนกลางคืนนั่นเองค่ะซึ่งดอกเขานะคะก็จะใหญ่แล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นคือจะมีกลิ่นหอมๆโชยมาในโรงเรือนด้วยนะถ้าใครนะคะที่เลี้ยงไว้เยอะๆแล้วเขาออกดอกพร้อมๆกันเนี่ยในโรงเรือนเพื่อนๆนะคะจะมีกลิ่นหอมๆโชยอยู่ตลอดเลยนะซึ่งแบบมันดีต่อใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ดอกนะคะเขาบานตอนกลางคืนนะคะแล้วก็บานแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นมันทำให้เรานะคะมักจะลืมผสมเกสรอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับน้องดิสโก้เพราะฉะนั้นนะคะแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีนะแนะนำให้ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ค่ะจะได้ไม่ลืมไม่อย่างนั้นนะคะอดผสมเกสรแน่นอนเลยต่อมาก็จะเป็นน้องช้างนะคะในรูปเนี่ยก็คือจะเป็นน้องช้างหนามสั้นนั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะน้องช้างเขาจะมีดอกสีขาวค่ะแต่ต้นนี้มีลักษณะพิเศษมากๆเลยนะคะคือดอกเขาเป็นสีแดงค่ะมีหนามซ้ำนะคะเขายังมีกลีบดอกที่อยู่ข้างในอีก1ชั้นด้วยนะคะรวมกันเป็น2ชั้นซึ่งก็ดูเป็นต้นที่ประหลาดมากๆเลยนะคะแล้วทุกครั้งที่ต้นนี้เขาออกดอกนะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่เสมอเลยนะซึ่งก็เป็นลูกรักของเราอีกต้นหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือน้องโลโฟนั่นเองค่ะดอกของน้องโลโฟนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่เล็กๆนะคะขึ้นมากลางลำต้นค่ะโดยที่ดอกที่มีสีชมพูนะคะจะเป็นดอกที่บอกว่านั่นคือสายพันธุ์นะคะของน้องฟริซี่ไอนั่นเองค่ะส่วนสีขาวนะคะก็จะเป็นสีเบสิกนะคะในสายพันธุ์ต่างๆเนาะอย่างเช่นวิลเลียมนะคะหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ดิฟูซ่านะคะก็จะมีดอกสีขาวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นได้นะคะว่าดอกเขานะคะสามารถออกมาทีละ2 3 4ดอกได้เช่นเดียวกันนะคะที่ตรงกลางยอดซึ่งก็มีความน่ารักตะมุตะมิในแบบของโลโฟนั่นเองค่ะแล้วต้นสุดท้ายนะคะก็คือปิดท้ายด้วยเจ้าเก่งแอปเปิลค่ะมีใครรู้จักเก่งแอปเปิลบ้างไหมคะเขาชื่อเก่งแอปเปิลนะคะเพื่อนๆน่าจะไม่สงสัยแล้วเนอะว่าทำไมถึงชื่อเก่งแอปเปิลเพราะว่าเขาออกดอก
เหมือนลูกแอปเปิ้ลสีเขียวนั่นเองค่ะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะเป็นเก่งที่เรานะคะชอบมากๆนะคะแต่ว่าเลี้ยงไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะว่าดอกของเขานะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นดอกสีเขียวค่ะเมื่อดอกเขาแก่แล้วนะคะก็จะกลายเป็นสีแดงเหมือนแอปเปิ้ลเลยล่ะค่ะเราลองบีบเล่นๆดูนะคะข้างในเขาจะเป็นโปร่งๆนะคะไม่มีอะไรค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบพองๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ชอบเก่งเนี่ยเก่งแอปเปิ้ลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเก่งอีกชนิดนึงนะคะที่มีลักษณะดอกที่แปลกประหลาดแล้วก็น่ารักมากๆต้องไปสอยไปตำกันให้มีไว้ในครอบครองแล้วล่ะค่ะแล้วเพื่อนๆ นะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆ นะคะชอบดอกลักษณะไหนเป็นพิเศษคะโดยส่วนตัวนะคะดีดีทีนะคะชอบดอกของต้นแมมชูแมนนะคะแล้วก็ชอบดอกของน้องแมมเลนต้าค่ะแล้วก็ดอกเก่งแอปเปิ้ลแล้วก็ชอบกลิ่นเหม็นๆของดอกต้นคังคกนั่นเองค่ะส่วนเพื่อนๆล่ะคะเมนมาบอกดีทีกันบ้างนะคะว่าเพื่อนๆชอบดอกไหนเป็นพิเศษค่ะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะถ้าเพื่อนๆ นะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจะต้องมีต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย